คิดถึงข้าวไข่เจียวแม่มากเลยอ่ะพรุ่งนี้มันเกิดอุ้มมันวะพรุ่งนี้มันเกิดอุ้มเหรอใช่ช่วยเรื่องผ่านน้ำเงินดิแบบไหนวะเนี่ยขอบใจนะนี่ได้ข่าวว่าวันเกิดเหรอ Happy Birthday นะงั้นเราออกไปกินข้าวนอกบ้านกันไหมไม่อ่ะทำไมอ่ะเพียบเลยเดี๋ยวต้องแพ็คของส่งของอีกเธอไปกินเลยกินเผื่อแล้วด้วยนะก็ได ฮัลโหลว่าไงไข่มุกเนี่ยฉันกำลังนั่งแพ็คของให้แกเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปส่งให้เล่าฮะหมดเลยเหรอเขาเป็นใครวะแกทำไมเขารวยขนาดนั้นวะชื่ออะไรนะชื่อสมจริงโอเคได้ไว้เจอกันจ้าขายหมดแล้วมีตังค์ให้แม่แล้วไปกินข้าวข้างนอกกันนะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวก่อน
ไปไหนกันดีคะที่ที่มีแต่เราสองคนนี่หนาวบอกดินเนอร์ก็นี่แหละที่ที่มีแต่เราสองคนไงเพียรมันเกิดก็มีแล้วจะไปที่อื่นทำไมเนี่ยเป็นไงครับวันนี้ของขายหมดเกลี้ยงเลยเหรอของขายหมดเกลี้ยงเลยมีลูกค้าเหมาจริงเหรอทำไมถึงไม่ชอบผู้ชายแรงเต๋าตอนแรกเขาก็ดีนะแต่ตอนนี้แบบไม่ไหววะเธอก็เห็นปะอุ้มชอบผู้ชายแบบจริงๆไม่ต้องแบบพี่เต๋าก็ได้นะชอบคนแบบสูงสูงขี้เล่นทำให้หัวล้อได้ยิ่งยิ้มก็เราเลยนี่หว่าเหรอใช่ไหมเธอดูอีกหน่อยว่าสมจริงหรือเปล่าสมจริงสิว่าไงมาหวานรีบนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รีบไปหาหมอเร็วไปนอนไปแล้วก็ไม่ต้องโทรมาหาแฟนกูแล้วนะยุ่งอะไรกับโทรศัพท์เราเนี่ยชอบรอฮัลโหลว่าไงคะที่รักโอ้คิดถึงจังเลยอ่ะใครอ่ะฮัลโหลเออรู้แล้วนะโอเคโอเคเดี๋ยวล็อกบ้านให้จ้าบ๊ายบายทำไมคุณพี่ตัวดีไม่กลับบ้านอ่ะอืมใช่แล้วโกหกทำไมตอนแรกอ่ะสายก็กำลังงอนแหละน่ารักอ่ะชอบหรอขอบคุณสำหรับข้าวไข่เจียวนะ
คุณลืมโทรศัพท์อ่ะฉันเองก็เพิ่งจะเสียใจที่ยังเหลือไว้แค่คราบที่น้ำตาฉันก็ไม่กล้าจะคิดเริ่มใหม่กลัวจะช้ำซ้ำรอยฉันกอดกับเธอได้ทั้งคืนถ้าไม่ต้องรู้ไว้จูบได้ทั้งคืนถ้าไม่ใช่การแสดงและแม้กับเธอได้ทั้งคืนถ้ามันคือเรื่องจริงจูบได้ทั้งคืนถ้าเธอจะไม่ทิ้งแต่แม้เธอหลอกฉันคงดูไม่ออกเพราะว่ามันจะสมจริงเหลือเกินสองคนก็ไม่ต้องสนใครอยู่ในห้องนี้ที่มีผ้าห่มด้วยกันจนเช้าณเธอฉันกอดกับเธอได้ทั้งคืนถ้าไม่ต้องรู้ไว้จูบได้ทั้งคืนถ้าไม่ใช่การแสดงและแม้กับเธอได้ทั้งคืนถ้ามันคือเรื่องจริงจูบได้ทั้งคืนถ้าเธอจะไม่ทิ้งและแม้เธอหลอกฉันคงดูไม่ออกเพราะว่ามันช่างสมจริงเหลือเกินI'm sorry.